แต่ราตรีกับเพชรรักที่ต้องหลบซ่อนจนเกือบต้องทำแท้งลูกเปิดชีวิตคู่30กว่าปีแต่ราตรีกับเพชรรักที่ต้องหลบซ่อนจนเกือบต้องทำแท้งลูกและรักที่สามีเคยนอกใจแต่ก็ยอมให้อภัยเพราะคำว่ารักสำหรับแต่ราตรีและสามีเพชรพุทธิพงษ์พรหมสาขาณสกลนครค่ะซึ่งทั้งคู่ครองรักกันมากกว่า30ปีแน่นอนว่าในชีวิตจริงของทั้งคู่นั้นไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบและมีรอยยิ้มเลยค่ะเมื่อได้มาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษของรายการคลับไฟเดย์นะคะทั้งคู่ก็ได้เล่าหมดเปลือกเพราะอุ่นใจที่ได้มาเล่าที่รายการนี้พูดถึงเรื่องราวทุกช่วงชีวิตที่เกิดขึ้นมากมายทั้งเรื่องความรักที่ต้องหลบซ่อนจนเกือบทำแท้งลูกเพราะท้องแต่บอกใครไม่ได้เผยเคยเสียพนันจนหมดตัวบ้าน1หลังรถ2คันที่ต่างจังหวัดภายในปีเดียวจนคิดถึงขั้นอยากฆ่าตัวตายงานนี้แต่ราตรียังเผยอีกว่าเคยตามจับสามีถึงบ้านชู้จนเกือบเลิกกันแต่สุดท้ายให้อภัยกับเข้าใจเราถึงอยู่ต่อกันไปได้แล้วค่ะสำหรับใครที่อยากติดตามรายการนะคะก็สามารถติดตามได้ที่ Club Friday Show วันเสาร์ที่17เมษายนนี้ค่ะ